ณพิชต่อตั้งพานิชครับซึ่งเดินทางมาแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกนะครับไม่สามารถผ่านการตัดตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศปืนยาวอัดลม10เมตรบุคคลชายครับปืนยาวอัดลม10เมตรบุคคลชายครับแข่งกันที่โอลิมปิกชูตติ้งเซ็นเตอร์นะครับนักกีฬาไทยลงแข่งขัน1คนก็คือณพิชต่อตั้งพานิชครับนักแม่นปืนดาวรุ่งที่คว้าตั๋วใบสุดท้ายมาแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกครับผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือกครับณพิชยิงครบ6ชุดทำคะแนนรวมได้ 617.4 คะแนนนะครับได้อันดับที่41ไม่ผ่านการตัดตัว8คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งหลังจบการแข่งขันณพิชก็ให้สัมภาษณ์อย่างเสียดายนะครับว่าวันนี้ยิงได้ไม่ดีอย่างที่ซ้อมครับเพราะยังมีความตื่นเต้นอยู่โดยเฉพาะ3ชุดแรกแต่ก็จะพยายามให้ดีขึ้นครับในอีก2อีเวนต์ที่เหลือครับมันรู้สึกตื่นเต้นครับพี่มันเลยทำให้ผลเสียมันออกมานิดนึงครับแต่ผมก็จะสู้ต่อในอีเวนท์ที่เหลืออีก2อีเวนท์ครับก็จะเอาประสบการณ์ในวันนี้ไปพัฒนาต่อในวันพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าต่อไปครับสำหรับรายการต่อไปครับณพิชจะลงแข่งขันในประเภทปืนยาวท่านอนบุคคลชายนะครับร่วมกับอรรถพลเอื้ออารีครับแข่งขันในวันที่12สิงหาคมนี้นะครับเวลา 19:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพโคชพลโคชชะพลายุครายงานจากนครริโอเดเจเนโรประเทศบราซิลครับ